าก็เรื่องความรักด้วยนะแล้วก็ที่แน่ๆเลยก็คือต้องมีปรึกษาเรื่องธุรกิจเพราะว่าตอนที่มากี้ทำเครื่องประดับขายนี่ก็นี่คุณก็ช่วยโปรโมทสุดฤทธิ์เลยใช่ครับผมคืออยากได้จิวเวลรี่แบบที่เราต้องการแล้วราคาไม่แพงอะไรเงี้ยคือผมชอบแซวเขาเฉยๆอย่างเช่นอย่างเช่นเพชรเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าเพชรของเขามาจากเพชรของชวาลัฟสกี้ yes มันเป็นคริสตัลของชวาลัฟสกี้ค่ะน่ารักอ่ะเขาก็จะบอกอันนี้เหรอคะอันนี้พันหกค่ะเฮ้ยซื้อเราก็ไม่แพงนะแล้วคนดูดีบอกเลยจะไม่มีคำว่าเฮ้ยพี่เอาไปเลยไม่มีคำนี้ไม่วันนี้อันนี้หนูให้พี่เลือกเลยว่าพี่จะว่าใช้ตั้มออกทีวีว่ะสวยนะดูดีเป็นคอลเลคชันแรกของนางคอลเลคชันแรกคุณรู้ด้วยจำคอลเลคชันได้ด้วยเขามาให้ดูก่อนไงไม่หนูดีไซน์เองเหรออย่างเงี้ยค่ะเราออกแบบเองแล้วหนูก็จ้างโรงงานทำแล้วขายที่ไหนมีหน้าร้านหนูขายในไอจีอ๋อในไอจีนี่เห็นบอกว่าสองคนกำลังจะทำธุรกิจร่วมกันเหรออ้าวเหรอใช่เกี่ยวกับขนมหวานค่ะอ๋อโอเคเหมือนกับทำเพื่อแบบประสบการณ์แล้วก็ทำสนุกสนุกด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับผมสนิทสนมกันถึงขนาดนี้ถามนิดนึงสิคะว่ามีความประทับใจซึ่งกันและกันตรงไหนบ้างคือเหมือนกับว่าเรารับรู้กันได้ว่าเราห่วงใยซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยครับแบบอย่างมากี้เขาก็จะเป็นคนที่แบบเขาเป็นห่วงผมเยอะมากมากจนแบบบางทีผมก็รำคาญอ้าวเช่นแบบผมไม่สบายหรือว่าผมแบบอะไรก็ตามเขาจะโทรมาแบบไม่เชิงจุกจิกแต่เขาจะโทรมาเช็คตลอดว่าผมเป็นยังไงบ้างก็คือดีใจที่เขาคอยเป็นห่วงเราอย่างเช่นล่าสุดที่ผมไม่สบายรอบนี้แล้วก็ความจริงมีงานคู่กับเขาที่จังหวัดเลยเขาก็อยู่ดีๆก็มีเมสเซจส่งมาก็คือเขาก็ถ่ายวีดีโอของเขากับแฟนคลับแบบว่าเป็นอวยพรมาให้ผมอะไรเราเห็นแล้วเราก็แบบเออดีใจนายวันนี้เรามีอะไรจะให้นายนะ3 4จริงใจนะคะแล้วก็เขาดูแลทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาแล้วก็มีความเหมือนแคร์ทุกๆคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาหนูเห็นถึงความแบบตั้งใจในการทำงานจริงใจกับทั้งทีมงานและทางนักแสดงรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากๆคนนึงสนิทกันขนาดนี้นะคะบอกได้เลยว่ามากี้เนี่ยรู้ทุกเรื่องในบ้านบอยแล้วก็สนิทไปถึงสมาชิกใหม่ของบ้านฉัตรบริรักษ์ด้วยซึ่งช่วงหน้าจะมาแล้วเดี๋ยวนางจะมาโชว์ตัวค่ะสักครู่เดียวค่ะขอต้อนรับสาวคนใหม่ของบอยปกรณ์นะคะน้องวันใหม่ฉัตรบริรักษ์ค่ะยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานอายุเท่าไหร่แล้ววันใหม่กี่ขวบแล้วคะสองคู่ยังคู่ไม่ได้จะบอกว่าวันนี้นะแฟนคลับบอยปกรณ์กลายเป็นแฟนคลับน้องวันใหม่ไปหมดแล้วเรียกแม่ขอเรียกแม่แม่แม่แล้วทำตัวแข็งด้วยนะชมกี้พี่ม้าเดี๋ยวว่าตอนมาใหม่ๆนี่ก็เห่อมากอาการเห่อของคนที่บ้านเป็นไงบ้างคือทุกคนก็จะแบบแวะเวียนไปเล่นตลอดเวลารีบกลับบ้านเวลาทำงานเสร็จก็จะแบบอยากกลับมาเล่นกับน้องผู้ชายทั้งบ้านเงี้ยดูแลน้องยังไงอ่ะเลี้ยงถึงเป็นเด็กผู้ชายไหมความจริงหลักๆแล้วก็ที่เลี้ยงก็จะเป็นแม่ครับส่วนพวกผมเนี่ยก็มีหน้าที่เล่นเพียงเดียวก็ไปช่วยดูบ้างอะไรกันแต่ว่าหลักๆก็เป็นแม่ครับแล้วคุณเล่นกับน้องแรงไหมอ่ะแรงค่ะหนูตอบให้แล้วเนาะคือกอดฟัดอย่างเงี้ยแล้วพี่ชาย3คนมีหนวดกันหมดทุกคนเออใช่แล้วเขาชอบทำเงี้ยเขาชอบให้เล่นแรงๆหมายถึงว่าเขาชอบให้จับโยนจับเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเออมันสนุกอ่ะเนาะวันใหม่บอกว่าถามมั้ยถามไม่ถามหรอแกจี๊อ่ะแต่จะบอกว่าดูๆไปก็มีความคล้ายบอยอยู่เหมือนกันนะเหมือนอยู่กันไปกันมาก็มีเออเนียนๆเหมือนกันบ้างเฮ้ยลูกใครลูกใครลูกใครใครอ่ะคะโอ้ยบอยอาบน้ำเหรอน้ำน้ำใช้อะไรอ่ะใช้อะไรอ่ะมีอะไรโอ้ยทำไมมีขนจักรแล้วไม่ใช่ขนจักรแล้วทำจริงแล้วเป็นเสื้อขุยเสื้อครับใช่แล้วผมก็บอกว่าให้เขาชี้เวลาคุณเลี้ยงแบบตามใจหรือว่าเลี้ยงแบบดุก็พอเขาเริ่มรู้เรื่องก็เริ่มดุแล้วครับเนาะแกดุไหมดุเรื่องอะไร
เพราะว่าเขาก็จะมีโซนตามวัยของเขาบ้างแล้วก็แบบอย่างเช่นที่ตีเขาก็มีนะครับเอาเหรออย่างเช่นแบบเขาจะเอานิ้วไปแย่ปลั๊กไฟอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรีบตีเขาเลยคือให้เขารู้ว่าไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ที่ดิฉันติดเป็นแฟนคลับนะคะติดตามดูวิดีโอที่โมโม่มาม่าอัพตลอดนะคะดิฉันชอบมากนะคะในการเขาเลี้ยงหมาค่ะคุณวันใหม่กับไต่อะไต่อะบ้านบ้านไต่บ้านไต่อยู่บ้านแล้วทีอะบ้านที่อยู่บ้านเหมือนกันมีทีแล้วมีใครอีกส้มชมอยู่นี่ใช่มีส้มมีใครอีกตัวดำๆชื่ออะไรอ่ะมืดเยอะเนาะแล้วคือมีหน้าที่ไปให้ข้าวหมาทั้งหมดใช่ชอบไหมเวลากินข้าวชอบหมาไม่กินก็อุ้มไปให้หน้าทิ่มเข้าไปในข้าวหมาก็ตัวเท่าตัวเองกินบางคนอาจจะแบบว่าบอกว่าแบบน้องแบบทำหมาเจ็บหรือเปล่าหนูจะบอกว่าเขาเป็นคนทำให้หมาแข็งแรงขึ้นนะ อย่างไอ้ตัวตายอ่ะมันเป็นหมาที่แบบวีกมากอ่ะมันจะอยู่ในกรงอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดเอานอกกรงปุ๊บมันจะไม่เดินเลยแต่พอเดินใหม่วิ่งวิ่งหนีตายต้องเอาชีวิตรอดอ่ะวันใหม่มาเว้ยเราคงอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวคนนี้มาอีกแล้วแผลโดนอะไรมาใช่ป่ะแต่จะบอกว่าไม่ใช่แค่เลี้ยงหมาเท่านั้นนะที่คุณแม่เขาถ่ายอัพไอจีไว้ตลอดล่าสุดนางกวาดบ้านเลี้ยงหมาแล้วก็เซ็นลายเซ็นได้แล้วว่ะไปดูไหมลาดูดีชอบทุกความสะอาดจะสู้ทำไมทำอะไรกวาดเลยกวาดไม่กวาดมีใหญ่กว่านี้ใช่ป่ะวันใหม่ทำอะไรลูกกวาดป่ะทิ้งด้วยทิ้งนี่ไงถูบ้านถูบ้านเช็ดข้าวหมาทำผมเองแล้วก็เช็ดเองเช็ดข้าวหมาเก่งๆอ่ะนี่ไงนี่โอ้ยไปดิใครไปยิ้มหวานหน่อยชอบมากทำความสะอาดบ้านแต่มากี้เนี่ยจะบอกเลยนะก็เป็นคนที่สนิทกับวันใหม่มากเหมือนกันใช่ไหมไปเที่ยวไปอย่างนี้ก็ตลอดเลยช่วงแรกๆไปกินข้าวกับพี่ชายเขาพอมีน้องแล้วไม่ออกจากบ้านก็เลยต้องใช้เปลี่ยนไม้ใหม่บอกว่าพาน้องไปกินข้าวกันนะก็เลยสนิทกับน้องเห็นนี่นะมีนี่ด้วยเป็นเรื่องรองเท้าให้กี้เหรอเรื่องรองเท้าให้กี้ใช่เป็นเรื่องรองเท้าให้หนูว่าจะชอบแบบนำเสนอความเท้านำเสนอความสวยความงามเนี่ยเขาชอบทาลิปสติกโอ้ใช่ทาลิปสติกได้ข่าวว่าทาลิปสติกจีนเลอะทั้งหน้าเลยรู้สึกว่าจะชอบโพสท่าถ่ายรูปด้วยเป็นนางแบบนี่ใช่ไหมนี่ท่าอะไรอ่ะสู้ทำไงอ๋อต้องขาด้วยว่ะต้องขาด้วยป่ะขาด้วยขาไงอันนี้สู้ละนอกจากนี้ได้ข่าวว่ามากี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเจ้าแม่คอยคุมกฎของบ้านเลยโดยเฉพาะเรื่องวันใหม่เขาเป็นคนไร้กฎมากอ่ะมีอย่างแรกเลยให้น้องกินน้ำอัดลมแล้วก็จะแบบว่าคือเราก็สนุกไงเพราะเวลานางกินเสร็จแล้วก็แบบชอบนี่อ่ะก็มันซ่าเนี่ยของเล่นนะเธอชอบมันซ่าเฮ้ยให้น้องกินน้ำอัดลมไม่ได้วันรุ่งขึ้นเป็นไม่ได้กินน้ำอัดลมช็อกโกแลตเต็มปากเลยเพราะว่าไม่ได้กินช็อกโกแลตไม่ได้เดี๋ยวมันจะทำให้แบบว่าฟันผุนึงแล้วเดี๋ยวก็แบบไฮเปอร์ด้วยเพราะมันมีคาเฟอีนแต่ว่าก็ไม่เคยมีใครเชื่อหนูเลยนอกเหนือจากเรื่องว่าอาหารการกินแล้วสุขภาพน้องอีกใช่ไหมมากี้น้องเป็นไงบ้างน้องฟุตฟัดเวลานอนเขาจะแบบเหมือนมีเสียงเวลานอนแบบคือถ่ายป่ะอันนี้เขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วฮะแต่ก่อนจะแบบนึกว่าผู้ใหญ่กลนอ่ะอ๋อเหรอเสียงดังมากบอยวางแผนอะไรให้กับน้องไหม
ในอนาคตหลักๆก็คงเป็นเรื่องการเรียนนะครับตอนนี้ก็พานางไปเรียนที่เรียนแล้วเหรอใช่แบบเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็คงเข้าอนุบาลแล้วครับอนุบาลเดี๋ยวก็ให้เรียนแถวบ้านก่อนเพราะว่าใกล้บ้านขอบคุณมากค่ะท่านทางจะฉลาดอยากให้น้องเข้าวงการไหมบอยไม่ได้แบบว่าซีเรียสมากก็อย่างที่บอกคือเรียนเรียนเป็นหลักก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็มีงานติดต่อน้องเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ก็เหมือนแย่ค่ะเข้ามาในวงการนิดนึงแล้วนะเพราะว่าไปถ่ายแบบกันใช่ไหมคะเห็นบอกว่ากระแสตอบรับดีมากขาดตลาดเฮ้ยใครอ่ะคุยเนี่ยคุยอยู่ในอ่างน้ำน้ำโมยโมยอาบน้ำโป๊ะโป๊ะอันนี้ใครคะอันนี้ใครจับน้องจำได้หมดไหนเปิดแม่ที่แม่ในแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนแม่ไหมไหนแม่โอเครู้เรื่องนี่น่ารักเนาะมีน้องวันใหม่มาเพิ่มในครอบครัวเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมเยอะมากดีมากเลยครับเนี่ยอย่างเราเห็นแค่อย่างเมื่อกี้เห็นเขาทำอะไรพวกนี้เราก็ยิ้มแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็มาเติมเต็มให้ครอบครัวของผมสมบูรณ์ขึ้นเด็กผู้หญิงน่ารักโดยเฉพาะแม่เราว่าแม่แฮปปี้มากอ่ะแม่ค่ะการมีวันใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านเราเป็นไงบ้างคะแม่อ๋อก็มีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็บ้านก็ไม่เงียบแล้วก็หนุ่มๆหลังจากทำงานบางทีก็ทะเลถลายเดี๋ยวนี้ก็กลับบ้านเร็วขึ้นสุดท้ายอยากให้ทั้งคู่ฝากผลงานกันเลยดีกว่าก็ละครเรื่องในสวนขวัญก็จบไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มีถ่ายทำอยู่เรื่องนาคบุญสองค่ะของผมก็มีละครนะครับเรื่องหงครับกับพี่เจนนี่ครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเจ้าตาหวานใจครับกับน้องมินแล้วก็น้องอันดาอยากให้เขากลับมาเล่นด้วยกันอีกไหมนี่ไงเอาเป็นว่านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคู่จิ้นคู่เกลียนแล้วก็ด้อมวันใหม่ด้วยค่ะขอบคุณครับ